สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับครูป้าดาวนะคะวันนี้ดาวมีไอเดียนำเสนอเกี่ยวกับซุ้มกาละเวกนะคะเราจะทำซุ้มนั่งเล่นกันแล้วเราก็เริ่มจากการขุดหลุมเลยนะคะขุดหลุมเหล็กที่ใช้นี่ก็คือกาวไนท์นะคะ4x4แล้วเราก็ขุดทั้ง4ด้านลงหลุมจากนั้นเราก็เตรียมปูนนะคะเพื่อที่จะใส่เทเข้าไปที่หลุมนะคะด้านบนเราก็ตั้งเสาแล้วเราก็พาดด้วยเหล็กนะคะท่อนเล็กนี่จากนั้นเราก็ตีกรอบด้านล่างนะคะแล้วก็เตรียมทำคานจากอิฐบล็อกค่ะตอนนี้เราก็เชื่อมเหล็กด้านบนนะคะเป็นเส้นๆเป็นโครงไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเสาแล้วเรียบร้อยนะคะ4เสาแล้วก็ข้างบนก็มีเหล็ก2เส้นนะคะข้างล่างก็ใส่ปูนอิดบล็อกทั้งสองทั้งสี่ด้านแล้วก็ถมดินเข้าไปนะคะตอนนี้ก็กำลังเอาดินเติมนะคะคนงานอวบๆกำลังเกียดินอยู่ค่ะ ถมให้เต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทปูนที่พื้นนะคะส่วนข้างบนเราก็จะใส่ระแนงเหล็กเข้าไปนะคะเหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กกาวไนท์นะคะป้องกันสนิมเพื่อจะทำให้ซุ้มกาละเวกค่ะเอาเทเติมดินเข้าไปให้เต็มมีผู้ช่วยมาด้วยนะคะเนี่ยเอาเขาเติมนังมาขุดหาที่นอนกินโก้เกียร์ถอยนะคะตอนนี้แก่แล้วกินกินนอนนอนเล่นเล่นค่ะเมื่อได้ดินพอใจแล้วนะคะเราก็เกลี่ยดินให้เท่ากันแล้วก็เริ่มเอาน้ำมาลดนะคะฉีดสายยางแล้วก็ใช้น้ำลดในพื้นที่เพื่อให้ดินเขาอัดแน่นนะคะนี่ก็น้องก็ใส่น้ำสะพื้นนะคะเปิดน้ำทิ้งจนเละเทะนะคะขี้โคลนเต็มไปหมดนะคะย่ำก็อ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตามนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวางลวดไวเนตไวเมทนะคะที่พื้นดินแล้วก็จะทำการเทปูนกันค่ะนะคะลวดเราก็เอาที่เหลือใช้จากงานก่อสร้างบ้านนะคะที่เหลือๆข้างบ้านตอนนี้เราก็ผสมปูนกันนะคะเพื่อที่จะไปเทพื้นซุ้มกาละเวกของเราทำเองทุกขั้นตอนมาค่ะนี่ก็เทไปได้1กระบะแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะเทอีกก็พี่สองทำกันเองนะคะใช้แรงงานแม่บ้านแล้วทะแล้วก็เด็กๆในบ้านนะคะไปดูค่ะขั้นตอนเทค่ะตอนนี้เราก็เทปูนนะคะเทพื้นค่ะแล้วก็เกลี่ยวันนี้เป็นกรรมกรค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะแต่ไม่ออกความรู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนสำเร็จกันเนาะตอนนี้เทปูนค่ะอารมณ์อยากเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้ทั้งวันหน้าดำเงียบเลยนะคะตอนนี้ขั้นตอนผสมปูนค่ะตอนนี้เราก็เทได้จะหมดแล้วนะคะนี่เลยอีกนิดนึงนะคะเทตั้งแต่เช้าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วค่ะยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยแล้วค่ะวันนี้ทำงานทั้งวันจริงๆเลยตอนนี้ผสมปูนกระบะที่8แล้วค่ะเนี่ยเทนี่ก็เทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเก็บขอบค่ะติดตามต่อไปเลยค่ะค่ะงานปูนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ทำระแนงบนหลังคานะคะก็ใช้เหล็กเส้นเล็กตอนนี้กำลังเชื่อมเป็นระแนงไว้ข้างบนเพื่อจะให้กาละเวกได้เลื้อยแล้วก็มีร่มนะคะเอาไว้นั่งพักได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะระแนงก็ใช้เหล็กเส
้นเล็ก1คูณ1นิ้วนะคะโดยประมาณทำระแหนงด้านบนเชื่อมเหล็กกันเองนะคะเรียนรู้แล้วก็ทำกันเองอันนี้น้องชายทำนะคะเหล็กที่เราใช้ก็เป็นกาวไนท์นะคะตรงต้นเสาก็ขนาด4คูณ4นิ้วส่วนด้านบนก็1นิ้วนะคะเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม1คูณ1นิ้วก็มีตัวเล็กก็มาช่วยกันส่งอุปกรณ์ให้พ่อช่วยกันทั้งบ้านค่ะตอนนี้ด้านบนเราก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระแหนงด้านบนจากเหล็กเส้นเล็กนะคะต่อไปก็เหลือขั้นตอนการเจียแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีนะคะเราก็จะทาสีเกลือเพื่อป้องกันนะคะสนิมด้วยถึงแม้ว่าเราจะใช้เหล็กกาวไนท์แล้วก็ตามแล้วก็จะทาสีเพื่อให้มันเก๋ไก๋ด้วยนะคะค่ะติดตามต่อไปเลยค่ะนี่พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มทาสีดำแล้วนะคะตามโครงสร้างเจียเสร็จแล้วเราก็ขัดเราก็ทาสีดำตอนนี้ก็ทาไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งนะคะค่ะซุ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะนี่คือกะละเวกนะคะที่เราปลูกเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็กำลังจะโตสวยงามนะคะพอเราทำซุ้มเสร็จเราก็เอายอดของเขามาคลุมขึ้นไปเลื้อยตรงหลังคานะคะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์รอวันที่เขาจะออกใบออกดอกนะคะแล้วก็เต็มศาลาที่พักของเราค่ะนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะทาสีดำกับโครงคาดว่าในอนาคตถ้าอยากให้มันเป็นร่มแล้วก็กันฝนได้เราก็อาจจะใส่หลังคาแต่ถ้าใบเขาใบกระเวกนะคะเลื้อยแล้วก็เต็มแล้วก็ให้ร่มแบบเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านเราจะแดดจัดมากนะคะค่ะก็ฝากเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำซุ้มหน้าบ้านนะคะซุ้มกระเวกดอกไม้มีกลิ่นหอมแล้วก็ให้ใบที่หนาทึบไม่ร่วงนะคะสามารถปิดแดดได้มิดเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เลื้อยมาได้เท่านี้แล้วนะคะปลูกไว้สักพักแล้วค่ะก่อนที่เราจะระวังแผนว่าเราจะทำกันแต่เราก็ได้มีโอกาสทำกันตอนนี้สำเร็จละค่ะฝากไว้เป็นไอเดียนะคะใครที่ชอบดอกกระเวกแล้วก็อยากทำซุ้มนะคะงบประมาณที่เราทำก็ 5,000 บาทนะคะรวมเหล็กทุกอย่างปูนเปิลแต่ว่าเราใช้แรงงานในครอบครัวนะคะทำกันค่ะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูป้าดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ